สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง Blue Sky วันนี้วันศุกร์ที่2สิงหาคม2556ครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขายสินค้าโดยเฉพาะยิ่ง DVD นะครับทอล์คโชว์ซึ่งขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะจัดส่งให้นะครับท่านผู้ชมที่สั่งจองเอาไว้เดิมนะครับเราก็กำลังทยอยที่จะจัดส่งไปให้ครับ DVD ทอล์คโชว์อันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าได้เรท PG13เฉพาะแผ่นของคุณสุเทพเทือกสุบรรณไม่สองแผ่นก็อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันเพราะในแพ็คหนึ่งเราจะได้สองแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับคือของคุณชวนกับของคุณอภิสิทธิ์เรื่องเรตติ้งนี่น่าสนใจนะถ้าถามว่าในจำนวน7ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตรงไหนที่จะเป็นให้เรตเขาก็จะเอาคำพูดหรือประโยคที่มีความรุนแรงสูงสุดแต่เขาลืมไปว่าสมมติว่าคุณชวนเป่าเพลงรักคุณเข้าแล้วหรือว่าเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะฟังได้ตั้งแต่คุณแม่เนี่ยนะตั้งครรภ์แต่ของคุณชวนไม่มีปัญหาเลยก็ทำไมเขาไม่ให้เรท0-ก็คือฟังได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์นะคือคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยฟังเพลงได้เพราะว่ามีผลต่อลูกในท้องผมว่าคุณแม่ตั้งครรภ์คงไม่ค่อยได้ดู DVD เท่าไหร่หรอครับไม่หมายว่าไม่เกี่ยวกับ DVD ไงแต่คนซื้อ DVD เราเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดวัยเจริญพันธุ์แล้วไม่ใช่วันนั้นก็ยังมีเด็กไปดูอยู่มีเด็กไปพยุงผู้ใหญ่เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยนะฮะครับก็แซวกันเล่นๆจริงๆแล้ว PG 13นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับคือเรทของคุณสุเทพเนี่ยเป็นเรท N 13ถ้าเทียบกับภาพยนตร์ก็คือเรท PG 13ก็คือไม่ใช่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ดูไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่อายุต่ำกว่า13เนี่ยต้องดูอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองหรือได้รับคำแนะนำเพราะคุณสุเทพอาจจะมีพูดถึงเหลิมอย่างนั้นเหลิมอย่างนี้เด็กอายุต่ำกว่า13ที่ว่าเหลิมไหนเหลิมหรือเหลิมจริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กเนี่ยเมื่อดูของคุณสุเทพแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะมองว่าคุณสุเทพพูดเบาไปเพราะภาษาที่เด็กใช้กันทุกวันเนี่ยนะมันไปไกลกว่า PG 13แล้วนะเอาละครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะฮะจริงถ้าเกิดภาษาคุณสุเทพเนี่ยได้ PG 13เนี่ยนะข่าวทุกรายการข่าวที่มีสัมภาษณ์คุณเฉลิมสัมภาษณ์หลายคนที่วาจาอันนี้ติดเรท R ติดเรทเนี่ยน่าจะมากกว่านะครับเอาละครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าของ DVD นะฮะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้คืนนี้นะฮะครับ02-308-0555นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราจะมีช็อตพิเศษให้ชมนะฮะซึ่งคนที่ได้ชมช็อตนี้ก็เฉพาะที่ไปดูรายการคืนนั้นครับประมาณพันท่านนะฮะที่เหลือนี่ยังไม่ได้ดูแล้วพวกที่ซื้อ DVD ได้ดูไหมครับ DVD ก็ยังไม่ได้ส่งให้ไงไม่ถ้าเกิดซื้อแล้วจะได้ดูไหมได้ดูแต่ว่าคืนนี้จะให้ดูก่อนเปิดโฆษณาแล้วก็จะไม่ได้ดูมีช็อตฮาๆให้ดูก่อนครับเป็นพิเศษสำหรับคืนวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้จะขอเรียนคุณผู้ชมนะครับว่า Blue Sky Channel ของเราเนี่ยนะครับจะมีการปรับผังรายการในช่วงนี้นะฮะเกาะติดเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมการประชุมรัฐสภานะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆด้วยถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องร้อนนะครับเขาบอกว่าออกพรบ.นี้มาเพื่อความปรองดองครับแต่ทันทีที่ออกพรบ.นี้ปุ๊บก็มีแต่ดังโพความมั่นคงออกมาดูแลความสงบครับเรานะฮะบลูสกายก็จะมีการรายงานเกาะติดสถานการณ์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามดูก็จะพบนะครับว่าตั้งแต่บ่าย2ของทุกวันเนี่ยนะฮะเราจะมีรายการพิเศษชื่อว่าต้านกฎหมายนิรโทษนะฮะแล้วเราก็เรียนเชิญกลุ่มการเมืองต่างๆนะฮะทุกกลุ่มที่แสดงจุดยืนในการที่ไม่เอาด้วยกับกฎหมายนิรโทษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกรีนกลุ่มอพส.กลุ่มสยามอะไรนะสยามประชาภิวัตน์ประชาภิวัตน์นะฮะแล้วก็บรรดานักการเมืองแล้วก็กลุ่มไทยสปริงของอาจารย์แก้วสันนะฮะกลุ่มหน้ากากขาวนะครับก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันวันละ2ชั่วโมง คือจากช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มไหนก็ตามถ้ามีเวทีอภิปรายเราก็จะส่งกล้องไปถ่ายทอดสดมาเกาะติดให้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องเชื่อถือได้ด้วยนะครับไม่ใช่ใครไปตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็พูดจา
ไม่อยู่ในร่องในรอยนี่ไม่ได้ทีนี้รายการของวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4นะครับ Blue Sky Channel ก็จะเกาะติดสถานการณ์การเมืองเหมือนกันครับก็จะมีรายงานสดจากพื้นที่ของการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของกลุ่มต่างๆนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะดู Blue Sky Channel เนี่ยในฐานะสถานีที่นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยในช่วงเข้มข้นเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับอย่างในกรณีวันอาทิตย์เนี่ยเราก็คือเกาะติดเลยตั้งแต่ว่ากลุ่มปปส.เขาเริ่มรวมตัวกัน8โมงเช้ามีคุณอัญชลีภัยดีรักมีพิธีกรของเราไปอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นหน่วยกล้าตายอยู่ในสมรภูมิเลยนะครับแล้วก็จะมีพิธีกรที่อยู่ในห้องส่งวันที่4ยังไม่ต้องถึงขั้นใช้คำว่าหน่วยกล้าตายแต่คุณอัญชลีใครๆก็รู้นะไม่เป็นไรคุณอัญชลีนี่แกก็ไปได้อยู่แล้วนะฮะทีนี้เราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดเวลานะครับอันนี้ก็อาจจะมีสลับโฆษณาขายของบ้างเพื่อสนับสนุน Blue Sky คุณผู้ชมที่ดู Blue Sky Channel แล้วก็อยากจะหมุนไปช่องอื่นเนี่ยนะผมแนะนำว่าให้ติด2เครื่อง ใช้เครื่องอื่นดูช่องอื่นแต่ว่าStay Tuneไว้ที่ Blue Sky คุณจะใช้ Blue Sky ครอบงำเขาเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ครอบงำฮะ เอาละครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็รายการช่วง3ทุ่มนะครับตอนนี้ปรับผังจันทร์ถึงศุกร์นี่ปรับใหม่หมดแล้วนะครับวันจันทร์รายการอะไรครับบ้านนี้สีฟ้าบ้านนี้สีฟ้าวันอังคารดูกันหรือยังครับบ้านนี้สีฟ้าโออาทิตย์ที่แล้วสนุกมากบ้านพี่อนิกอนิกอมรนันไอ้หนำเลียบหนำเลียบ คุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จักหนำเลียบนะฮะเปิดเข้าไปบ้านนี้สีฟ้าไปดูบ้านคุณอนิกอมรนันไปดูรายการย้อนหลังได้ครับวันอังคารนะครับไปดูสุนัขที่น่ารักมากชื่อหนำเลียบตรงนี้เป็นรายการบ้านนี้สีฟ้านี่ไปดูบ้านคุณอนิกไปดูหนำเลียบไปดูว่าคุณอนิกฝึกหมาหนำเลียบได้ยังไงน่ารักมากนะฮะครับอันนี้สำหรับคนรักหมาวันอังคารก็เป็นคิดต่างระหว่างบรรทัดคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับเรื่องการเมืองสะท้อนผ่านหนังสือแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งไทยและก็ต่างประเทศไม่ใช่รายการคิดกับไม้บรรทัดนะครับไม่ใช่ครับคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับส่วนวันพุธก็เป็นสะดวกโยธินนะฮะครับเลื่อนมาจากวันศุกร์สาเหตุที่เลื่อนเพราะว่ารายการวันศุกร์จะเป็นรายการของเราใช่เพราะมันสะดวกขึ้น คือมาเร็วไงครับถ้าต้องรอถึงวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกโยธินอันนี้เราก็เลื่อนเร็วขึ้น2วันสะดวกโยธินแล้วก็จัดให้ตามสปอนเซอร์สปอนเซอร์บอกจะขอสักมิดวีคหน่อยนะฮะเช่นเดียวกันกับรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรของคุณกรจาติกวณิชซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยไปโผล่ที่เวทีผ่าความจริงแล้วหลังจากที่ไปอะไรนะเป็นไข้เลือดออกมาหลายวันคุณกรณ์จติกาวณิชเนี่ยเป็นไข้เลือดออกไป2สัปดาห์หนักนะครับผอมลงไปเยอะพอสมควรปกติก็ผอมอยู่แล้วนะครับสูงขึ้นไหมคงไม่สูงขึ้นครับก็รายการเศรษฐกิจเศรษฐกรก็จะพูดถึงปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนไปดูราคาสินค้าต่างๆในตลาดนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นรายการ Blue Sky สายตรงชั่วคราวไปก่อนนะครับ Blue Sky สายตรงนี่คือรายการที่ทำให้กินโดยเฉพาะนะครับคือว่าถ้าเราไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ชมเนี่ยบลูสกายอย่าว่าแต่สายตรงเลยบลูสกายสายไหนๆก็อยู่ไม่รอดครับว่าแล้วสายคุณผู้ชมว่าแล้วก็ขายเสื้อซะเราจะขายวันนี้เรามีเสื้อมาขายนะฮะครับคือเสื้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีบลูสกายออกมาหลายรุ่นมากหลายคนก็แบบว่าอยากได้ทุกรุ่นที่บลูสกายมีเราก็เลยเอามาวางโชว์ตรงเนี้ยยังไม่หมดทุกรุ่นนะครับผมจะบอกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสื้อบลูสกายเนี่ยสั่งซื้อที่บลูสกายครับ308555ของแท้นะสั่งซื้อที่ Blue Sky 02308สั่งซื้อที่ Blue Sky เงินเข้า Blue Sky ทุกบาททุกบาทไปสั่งซื้อที่อื่นไม่รับประกันที่จริงเราจดลิขสิทธิ์แล้วนะผมไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ออกแบบก็ดีแล้วคือก็เชิญชวนนะครับสั่งซื้อเสื้อ Blue Sky ตอนนี้เอามามาโชว์ให้ดูนะครับมาโชว์เรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยของนี่รุ่นคลาสสิกรุ่นแรกๆที่เรามีเสื้อรุ่นแรกเลยคือสายล่อฟ้าของแท้เนี่ยนะครับถ้ามองลงไปลึกๆตรงเนื้อคำว่าสายล่อฟ้าตรงตัวอักษรเนี่ยมันจะมีลายเล็กๆอยู่ข้างในนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บแบบไม่ได้เก็บเข้าออกแบบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสายฟ้า รุ่นสายล่อฟ้ารุ่นแรกนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะราคายังไงเรามีรุ่นเดี๋ยวเราเอาดูรุ่น Blue Sky สายตรงรุ่นนี้เนี่ยช่วยอุดหนุนหน่อยขายไม่ค่อยออกครับเป็นรายการของ Blue Sky สายตรงนะครับเราก็จะเปิดเลนอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้มีหลายสีนะครับเป็นตัวอย่างสีขาวมีสี
ดำคือพื้นสีดำแล้วตัวหนังสือก็สีอื่นแล้วก็มีสีฟ้านะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะปรากฏว่าผมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยรายการนี้ขายของให้คนอื่นเขาได้เยอะแยะไปหมดแต่ขายของเสื้อตัวเองไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงแล้วมีราคาพิเศษไหมมีแต่มีราคาพิเศษแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเรามีรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับผมก็ใส่อยู่นี่ด้วยเป็นรุ่นสายล่อฟ้าเอาตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับวันนี้ไม่ใส่แจ็คเก็ตเพื่อให้คุณผู้ชมไม่เห็นว่าสายฟ้าอันนี้เนี่ยมันพิเศษคือมันแวบๆได้ไม่มีรวงพึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยอย่างที่บอกว่าสายล่อฟ้าของแท้ข้างในจะมีลายเหมือนกับรังผึ้งครับนะครับก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษสุดผึ้งออกแบบมาสดๆร้อนๆนะครับตัวละ180บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับฟิตไปหรือเปล่าคุณนึกเกินตัวเล็กอันนี้ชื่อรุ่นสะดวกโยธินนะครับก็เป็นรุ่นที่ออกแบบโดยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินภูมิใจนำเสนอโลโก้รายการสะดวกโยธินมากนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมซื้อก็2ตัวนี้ตัวละ180บาทแต่ให้สิทธิพิเศษคุณผู้ชมที่สั่งซื้อเข้ามาภายในเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับถ้าสั่งซื้อเสื้อรุ่นใดรุ่นหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อรุ่นอื่นๆได้ในราคาเพียง100บาทผมซื้อตัวนี้180ก็ซื้อสมมติจะอยากได้รูปแล้วผมซื้อตัวนี้101ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้รุ่นใหม่สินค้าใหม่เนี่ยก็จะซื้อสมมติซื้อ180จะซื้อรุ่นคุณชวนตัวละ100จะซื้อรุ่นบูสกายอีกตัวนึงจะซื้อกี่ตัวก็ได้นะครับขอให้มี1ตัวที่เป็นรุ่นใหม่สมมติว่าคุณผู้ชมจะซื้อ5ทั้งหมด6ตัวตัวที่1เป็นตัวนี้180บาทตัวที่2 3 4 5ตัวที่6ก็ตัวละ100ครับนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นเงิน680บาท คือ5ตัวราคา100บาทอีก1ตัว180บาทก็เชิญชวนทุกรุ่นทุกสีนะครับเนี่ยมีอันนี้ก็คืออันนี้ก็รุ่นเมื่อปีที่แล้วรุ่นรูปคุณชวนออกแบบลายเส้นโดยคุณชัยราชวัฒน์เป็นรูปหน้าต้องเป็นรูปคุณชวนเป๋าแซกอันนี้เป็นรูปที่คุณชวน ชอบมากนะครับคุณชวนถือใบมีดโกนเลือกเองเลือกรูปนี้เองเอาละครับเลือกรูปนี่ครับรูปอันนี้รูปคุณอภิสิทธิ์นะครับรูปคุณอภิสิทธิ์นะครับกำลังชูนิ้วอยู่อันนี้ก็ตัวละ100บาทเหมือนกันถ้าสั่งซื้อเสื้อรุ่นใหม่1ตัวก็ซื้อเสื้อรุ่นเดิมรุ่นไหนก็ได้ทุกตัวตัวละ100บาทตัวนี้ผู้หญิงไม่ใช่แต่ผู้หญิงสมัยนี้ตัวเล็กๆเยอะครับเอาละครับนั่นก็เป็นการหาเงินของเรานะฮะย้ำอีกทีนะครับซื้อเสื้อครับสั่งที่ Blue Sky ซื้อที่ Blue Sky ทุกบาทเข้า Blue Sky นะครับ02-308-0555ไปซื้อที่อื่นไม่รับรองนะครับ ก็ของเราเนี่ยออกแบบดีไซน์โดยคนข้างใน Blue Sky ทั้งนั้นครับนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของการขายของนะฮะพักสักครู่ไหมครับพักสักครู่เดี๋ยวมาชมช็อตพิเศษครับจากทอล์คโชว์ทอล์คโชว์รักเมืองไทยของคุณสุเทพเทือกสุบรรณครับสักครู่เดี๋ยวครับพักสักครู่ครับ